สวัสดีผู้ชมทุกคนในไลฟ์สดอีกครั้งครับจองสนับคลีกวันนี้ครับฐานอากาศ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางสยาม FC ครับต้องบอกโอ้โหต้องบอกทางสยามนี่ยังไม่ชนะใครเลยครับส่วนฐานอากาศก็สะดุดมาหลายนัดครับ3คนครับวันนี้สังหารอากาศ FC ก็เป็นจักรพงศ์ผลมาศครับแบงโก้โอลิเวียและพิพัฒน์นาคเพชรครับสยาม FC 2คนเป็นวิรยุทธกับพีรวิทย์ครับแบกสายเป็นลามครับส่วนแบ็คเอาครับเกมเริ่มครับเป็นทางสยาม FC ครับเขียนลูกเริ่มเล่นมาโอ้ยจะไหลเล็กยาวจังหวะหนีก็เสียบอลให้ทางนาคา FC ได้มาจังหวะนี้กระดอมให้มาที่แล้วพิพัฒน์แล้วลองยิงไกลจังหวะนี้โอ้โหบอลกระดอนพื้นแล้วเตะมุมจังหวะนี้ของสยาม FC วลินเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหได้มุมเต็มครับแต่ว่าเล่นกันสั้นๆครับสัญญาได้เปิดมาได้ถึงครับแล้วโอ้โหถ้ารู้ช่องจังหวะนี้ยังไม่ผ่านณัฐพัฒน์แต่ว่าให้เบาไปหน่อยครับรู้เปิดเข้าในมาแล้วโอทิศช้าจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหอย่างที่บอกเลยครับลูกสูตรอะไรหรือเปล่าครับสำหรับจังหวะนี้แล้วยิงปั่นปั่นมาแล้วประตูโอ้ซุปเปอร์เซฟครับดอมอาธีรวุฒิหายมาที่จากบงวนมาดแล้วพาหนีมาสวยครับจากบงวนมาดเลี้ยงจีเข้าเขตโทษมาแล้วสุดเส้นจังหวะนี้ยังได้อยู่ให้คืนกลับมาธีรวุฒิยิงแล้วโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบเลยครับบอลให้โอทิสเอาครับโอทิสเลี้ยงจีใส่เมียรูตามมาจังหวะนี้แล้วอลูข้าวขวายิงฉลับหรือเปล่าครับจังหวะนี้โมเหมือนจะฉลับด้วยครับเปิดทะลุมาแล้วรวิพัฒน์ให้ณัฐพลยิงจังหวะนี้ชนเสาโอ้โหยังไม่ได้ครับจาก FC เหมือนได้สุดครับปล่อยให้ธนยาปั่นจังหวะนี้ประตูปัดแล้วซ้ำจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับแต่ว่าโอ้มีธงขึ้นไปก่อนครับเปิดเข้ามาอย่างนี้เลยแปลโอ้ได้อยู่ว่ากระดอมจากกระบงผลมาดเข้าขวาแล้วลองยิงจังหวะนี้ฉลับแต่ว่าประตูโอ้ยังได้ครับสถานการณ์ FCเปิดมาได้มงหรือว่าแน่บอลมันโด่งไปหน่อยยังมงไม่ถนัดรับใบแดงไปด้วยครับสำหรับทางสตาร์โคดครับสกัดมาแล้วเข้าทางจากมงผลมาดเข้าขวายิงจังหวะนี้แล้วนี่ครับโอ้โหอย่างที่บอกครับวันนี้แล้วจังหวะนี้ประสินเป่าจบเกมครับโอ้เป็นชัยชนะนัดแรกของทางสยาม FC ครับบุกมาชนะทางฐานอากาศ FC ได้ครับ1ประตูต่อ0ครับ